วัสดีครับวันนี้พี่หมุดก็มาสวัสดีปีใหม่น้องๆนะครับ2017หวังว่าปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมาก็เข้ามาแล้วน้องๆหลายคนก็มีสิ่งใหม่ๆนะครับแต่อย่างนึงก็คือน้องๆคนไหนที่อยู่ม .6 เนี่ยก็คงต้องรีบละเร่งละมันคงสุดท้ายแล้วเนาะแต่ว่าน้องคนไหนที่อยู่ม .5 นะครับก็เรายังมีเวลาเตรียมตัวจริงๆเนี่ยการวางแผนล่วงหน้าเป็นหัวใจของความสำเร็จพี่แนนเนี่ยบอกตลอดเลยว่าลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยวางแผนล่วงหน้าในการเรียนอย่างน้อย3ปีคือเด็กที่อยากจะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมเอ่ยหรือว่าอยากเข้าหมอเอ่ยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลามากถึง3ปีเนี่ยในการเตรียมตัวแต่ยังไงก็ดีเนี่ยพี่หมุยเชื่อว่าในปีใหม่สิ่งใหม่ๆแรงบันดาลใจใหม่ๆจะทำให้น้องอยากที่จะวางแผนในอนาคตวันนี้ก็จริงๆพี่หมุยมีเครื่องมืออันหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่า Max Planner เนอะจริงๆมันจะเป็นเหมือนกับไดอารี่มันดีไซน์ออกมาเพื่อให้น้องเนี่ยวางแผนการเรียนแล้วก็ทบทวนแล้วก็ทวนตัวเองว่าน้องได้ทำตามเป้าหมายในแต่ละวันแต่ละวันที่เราวางไว้หรือเปล่านะครับอย่างที่บอกว่าหัวใจเลยจริงๆคือไม่ใช่ความเก่งแต่จริงๆมันคือความพยายามแล้วก็การวางแผนที่ดีถ้าใครสนใจก็อันนี้ซื้อฝากกับเพื่อนๆพี่ๆนะน้องๆที่เราอยากให้เขาประสบความสำเร็จในการเรียนหรือตัวเราเองนะอันนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่เอ็นคอนเซ็ปต์ทุกสาขาวันนี้พี่หมุยลาไปก่อนสวัสดีพี่ใหม่นะครับ